นิสิตอภิชยาตอบคำถามเบอร์18นะครับนิสิตสติพรครับเชิญครับคำถามก็คือว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเราจะแก้ไขยังไงคะก็สำหรับเวลาเราคิดว่าเรารู้สึกไม่มีเป้าหมายหรือว่าแรงจูงใจอะไรในชีวิตสำหรับเรานะเราก็จะออกไปหาอะไรใหม่ๆก็คือการหาแพชชั่นหรือว่าสิ่งที่เป็นความสนใจใหม่ๆของเราเพราะว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เคยความจริงอ่ะก่อนหน้านี้เราก็อาจจะมีความสนใจต่อสิ่งหนึ่งแต่พอเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่หรือว่าเรารู้สึกเหนื่อยที่จะพยายามทำมันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรารู้สึกหมดไฟหรือว่ายอมแพ้ซึ่งแบบคือในโลกนี้ความจริงมันมีความหลากหลายมากมายที่จะทำให้เรารู้สึกที่มันจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งของความสนใจที่มันจะสามารถผลักดันให้เราไปทำสิ่งที่เราอยากจะทำยิ่งเรารู้สึกว่าเนี่ยพอเราได้เจอสิ่งใหม่ๆแล้วมันก็ยิ่งจุดประกายความคิดของเราแต่ว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าเราแบบไม่มีเราจะอยู่อย่างเงี้ยเรารู้สึกไม่อยากจะไปหาอะไรใหม่ให้กับชีวิตของตัวเราเองแล้วอะมันก็จะทำให้เราอยู่ที่เดิมแล้วก็ไม่สามารถแบบพัฒนาตัวเองก้าวหน้าต่อไปแต่ว่าถ้าเราอ่ะมีความคิดที่จะหาอะไรใหม่เพื่อแบบกระตุ้นให้เราแบบว่าใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีเป้าหมายอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขกับการใช้ชีวิตของเรามากขึ้นก็ประมาณนี้ดีค่ะครอบคลุมดีไม่เรียนเสียงคือจริงๆอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบผู้ตั้งคำถามเนี่ยจะคิดยังไงนะจริงๆที่บอกว่าหากรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตเลยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรความจริงถ้าความฝันทุกจริงก็คือเพื่อตั้งเป้าหมายในชีวิตเสร็จก็จบนะจริงๆก็ต้องถามตัวเองถ้าตัวเองเริ่มรู้สึกว่าไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็ต้องถามตัวเองว่าแล้วเราจะปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรืออย่างไรถามตัวเองเราพอใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือนะการไม่มีเป้าหมายก็คือแล้วอนาคตเราจะเป็นอะไรอนาคตเราจะอยู่รอดอย่างไรจะไปทางไหนก็พยายามถามตัวเองถ้าถามถึงจุดๆนึงบอกว่าก็ช่างหัวมันก็เท่ากับว่าคุณพอใจแล้วไม่ต้องมีเป้าหมายก็ไปช่างหัวมันแล้วเนี่ยนะก็ช่างหัวมันก็จบละแต่ถ้าคุณถามตัวเองไปเรื่อยๆมันต้องถึงจุดๆนึงว่าเฮ้ยปล่อยอย่างนี้ไม่ได้ก็ปล่อยอย่างนี้ไม่ได้แล้วเราจะเดินยังไงคุณก็ต้องถามตัวเองว่าอนาคตคุณอยากเป็นอะไรอยากเดินเส้นทางอะไรตอนนั้นคุณจะเริ่มตั้งเป้าหมายได้แล้วล่ะนะฮะขอบคุณครับที่หนึ่งคำว่าเป้าหมายเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเดียวนะคำว่าเป้าหมายมันไม่ได้มีความหมายเพียงแค่คือสิ่งซึ่งเราไปตั้งเป้าหมายแต่มันมีที่ซ้อนไปก็คือสภาวะธรรมที่มีเป้าหมายโดยตัวของมันเองก็คือชีวิตส่วนกายชีวิตส่วนจิตถึงแม้เราจะไม่ตั้งเป้าหมายอะไรเลยชีวิตส่วนกายทางเดินมันคือคุณต้องหาอยู่หากินคุณต้องมีปัจจัย4สิ่งอำนวยความสะดวกด้วยตัวของมันเองใช่ไหมและที่สุดการเดินทางของชีวิตส่วนกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและที่สุดมันก็ต้องตายใช่ไหมนี่คือความเป็นไปของชีวิตส่วนกายแม้เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจว่ามีเป้าหมายไม่มีเป้าหมายมันก็เดินทางไปกันชีวิตส่วนจิตก็เหมือนกันแม้จะเข้าใจหรือไม่เข้าใจชีวิตส่วนจิตเขาต้องพัฒนาภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาของเขาไปจนได้จนถึงขั้นครูบาอาจารย์ท่านพูดหรือพุทธเจ้าพูดกับฟันตรงว่าสัตวโลกทั้งมวลล้วนไหลไปสู่พระนิพพานทั้งสิ้นไม่ว่าจะรู้ตัวหรือรู้ไม่ตัวหรือไม่รู้ตัวเพราะสัตวโลกปรารถนาสุขไม่ต้องการทุกข์เขาก็ต้องดิ้นรนที่จะต้องขัดเกลาชีวิตของตัวเองให้เกิดภูมิจิตภูมิธรรมภูมิปัญญาที่ก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองนี่คือข้อที่หนึ่งนะแยกแยะนะข้อที่สองที่ตอบได้ถูกต้องถ้าพูดแบบให้ขมวดก็คือเปิดโลกทัศน์ชีวทัศน์จะเปลี่ยนเปิดโลกทัศน์ก็คือไปเรียนรู้โลกไปทำความเข้าใจโลกท่องเที่ยวไปในต่างประเทศเนี่ยในยุโรปเขาใช้คำว่าวันเยียร์แก็คือเด็กที่จบมัธยมปุ๊บเขายังไม่ให้เข้ามหาลัยเลยเขาบอกเปิดโอกาสให้เลยให้ไปตะเวนต่างประเทศเขาเรียกวันเดียแคปเลยผมสมัยก่อนนั้นก็มีเด็กเยอรมันเด็กผู้หญิงเด็กเยอรมันกับเด็กผู้ชายเยอรมันพ่อแม่ก็เป็นผู้พิพากษาอยู่ที่เยอรมันส่งมาอยู่กับผมก็บอกเป็นวันเดียแคปเพื่อต้องการที่ให้มาเรียนรู้แล้วก็
ตัวเองก็จะสามารถว่าเลือกว่าจะเรียนคณะอะไรในมหาวิทยาลัยนั้นปรากฏว่าเด็กผู้หญิงมาเมืองไทยเรียนรู้สิ่งต่างก็บอกอยากเป็นนักกฎหมายนะส่วนผู้ชายอยากเป็นหมอเขากลับไปเขาก็สมความปรารถนาคือมาหาความหมายหาคุณค่าความหมายของชีวิตและตั้งเป้าหมายว่าตัวเองอยากจะทำอะไรนี่คือวันนี้ก็ต่อมาญี่ปุ่นก็ทำอย่างนี้แล้วเด็กญี่ปุ่นมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากเลยผมก็ไปคุยกับเด็กญี่ปุ่นบอกเนี่ยเป็นนโยบายรัฐบาลให้มาเรียนรู้เพื่อจะได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไรและไปเรียนในคณะที่ตัวเองชอบนี่คือเปิดโลกกระทัดชีวะทัศน์ก็จะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถูกต้องนะที่เราจะต้องแสวงหาแล้วก็ทำกิจกรรมเข้ากับสังคมทำสิ่งซึ่งเป็นสาระประโยชน์ชีวิตเราก็จะรู้ว่าอ้อมันมีอะไรอีกมากมายที่เป็นคุณค่าความหมายที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มที่สุดเท่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ขอบคุณมากครับ